ก็อย่างที่คุณอุตชัยว่าไว้เมื่อสักครู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทางพักก้าวไกลเดิมตอนนี้พักประชาชนนะครับออกสตาร์ทได้ร้อนแรงอย่างยิ่งเลยนะครับเป้าเดิมทีเนี่ยเขาตั้งเป้ายอดบริจาคไว้10ล้านครับแต่ว่าผ่านไปเพียงแค่32ชั่วโมงแรกเท่านั้นเองก็ทะลุไป20ล้านนะครับณปัจจุบันก็ขยับขึ้นมาอย่างที่คุณอุรชัยว่าไว้ส่วนเป้าของการหาสมาชิกพักครับเขาวางไว้ที่10,000แน,นะครับแต่ว่า เพียงแค่3าวันแรกเนี่ยก็ทะลุ4ี่หมื่นกว่าคนนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะห้าหมื่นเข้าไปแล้วก็ต้องถือว่าประสบความสําเร็จนะครับตามเป้าที่วางเอาไว้ในเบื้องต้นครับแต่ว่าไม่ใช่เป้าหลักจริงๆเป้าหลักจริงๆที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยก็คือนู่นฮะศึกเลือกตั้งครั้งหน้าครับที่หัวหน้าพักคนใหม่ครับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับประกาศเอาไว้ว่าเป้าหมายสําคัญของพักประชาชนก็คือชนะเลือกตั้งได้สอสอเกินกว่ากลึงหนึ่งครับ จะตั้งรัฐบาลพักเดียวครับนี่คือคำประกาศของผู้นำพักคนใหม่นะครับนะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นเป้าที่วางเอาไว้เป็นลำดับที่ต้องรอจนกระทั่งถึงเวลาสำคัญก่อนแต่ว่าด่านแรกที่ต้องพิสูจน์สะท้อนศักยภาพครับพิสูจน์ฝีมือหเห็นก่อนก็คือสองด่านสำคัญอย่างที่คุณอนุชากับคุณวุชัยเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้ครับหนึ่งก็คือการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกครับ แทนที่คุณหมออองครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาตอนนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจะกําหนดวันเวลาและจะเจอกับคู่แข่งจากพักการเมืองใดอันนี้ก็ไม่น่าจะเหลือบาก,กว่าแรงนะครับเพราะว่าตัวหมออองก็ทํางานมวลชนในพื้นที่บาอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่สนามหนึ่งครับที่ถือได้ว่าท้าทายอันนี้เป็นสนามใหญ่ครับและก็จะเป็นบทพิสูจน์สําคัญก็คือการเลือกนายกอบจอ ราชบุรีครับในวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้ครับแทนคุณวิวัฒนิติการนาครับนี่เป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดราชบุรีครับลาออกจากการเป็นนายกอบจเหมือนกับนายกอบจออีกหลายจังหวัดครับเพื่อที่จะหวังความได้เปรียบถ้าสู้ศึกในสนามเลือกตั้งนะครับถ้าสู้กันพร้อมกับการเลือกสภาอบจด้วยวันเดียวกับเลือกนายกอบจด้วยมันเหมือนกับเปิดศึกหลายด้านครับ มันไม่ใช่ด้านเดียวแบบสู้กันซึ่งซึ่ง,งหน้าเฉพาะผู้สมัครนายกอบจอครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่ทางบ้านใหญ่นํามาใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับนายกอบจอนะครับนะครับคราวนี้ที่ราชบุรีเนี่ยก็จะเป็นสนามเลือกตั้งระดับนายกอบจอสนามแรกครับที่พักก้าไกลซึ่งปัจจุบันก็คือพักประชาชนเนี่ยเปิดตัวส่งผู้สมัครในนามของพักตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกละซ้ําไปคุณชัยรัตน ศักิ์อิสระพงครับเนี่ยจะไปสู้ศึกชิงตําแหน่งนายกอบจจังหวัดราชบุรีนี่เท่ากับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญนะครับจุดเริ่มต้นสําคัญสําหรับพักประชาชนเป็นความท้าทายถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญครับสำหรับเวทีท้องถิน่นแต่ว่าการเลือกนายกอบจที่ราชบุรีเนี่เขาบอกว่าเข้มข้นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าพักการเมืองใหญ่ ประกาศตัวลงสู้ศึกแบบไม่ยอมลดลาวาศอกซึ่งกันและกันครับเขาบอกเข้มข้นแน่นอนนะครับขณะที่คุณพิธาลิ้มเจิลรัตอดีหัวหน้าพักเนี่ยก็พึ่งลงไปในพื้นที่ไปช่วยหาเสียงแล้วก็มีการอดอ้อนชาวจังหวัดร,ราชบุรีครับทั้งที่อยู่ในจังหวัดและไปทํางานต่างถินครับให้กลับมาเทคะแนนให้กับพักประชาชนแบบถล่มทลาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เนี่ยครับ นี่ก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่ไม่สวยหรูแน่นอนครับสําหรับการเป็นผู้นําพักคนใหม่คุณนัทพงศ์ครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปอ้างแล้วครับว่าความไม่พร้อมจึงไม่ได้ส่งผู้ลงสมัครนายกอบออกจอเหมือนกับสนามเลือกตั้งอื่นๆที่ผ่านมาครับแต่ครั้งนี้พร้อมเราก็ประกาศตัวไปชัดเจนนะครับที่น่าสนใจครับในการเลือกตั้งสอสอปี2566ที่ผ่านมานะครับพักเก้าไกลเนี่ยนะครับได้คะแนนเสียงสอสอบัญชีรายชื่อถล่มทลายเลยครับ ได้ไป2 3 0 0 0 0มืกว่าคะแนนนะครับฮะในการเลือกตั้งสอสปี66ที่ผ่านมาครับเป็นพักเดียวที่ได้คะแนนเยอะมากครับ2 3 0 0 0ามนกว่าคะแนนพักอื่นๆเนี่ยได้น้อยกว่ากันครับหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าพักเก้าวไกลไม่ได้สอสอในระบบเขตเลยแม้แต่คนเดียวครับนะแต่สสอเขตห้านที่นั่งเนี่ย ตกเป็นของสองพักสองลุงทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงป้อมครับพักพลังประชารัฐได้สอสอไปสามคนครับในจํานวนสามคนก็รวมทั้งคุณบุญยิ่งนิติการนาครับนี่เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านของคุณวิวัต์ครับที่ลงชิงนายกอปจอในครั้งนี้ด้วยครับแล้็คงจะจําก็ได้ครับบ้านใหญ่นิติการนาแห่งนี้แหละเป็นบ้านที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ลงทุนนั่งรถเดินทางไปพบถึงที่เลยครับไปร่วมกินข้าวกับประมุขบ้านใหญ่นะครับรวมทั้งบรรดาบริวารทั้งหลายแน่นขนาดเป็นหมดครับเมื่อกลางเดือนมก,กราคมปี2 5 6 6ครับขอกันเมืองคงจะจำกันได้รวมทั้งคำถามที่ถามกันซึ่งหน้าปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับบอกว่ายังรักกันดีอยู่ไหมครับนี่เป็นคำถามของบิ๊กป้อมเลยนะครับนั่นเท่ากับว่าเป็นการสะท้อนภาพความแนบแน่นระหว่าง บ้านใหญ่ครับกับพักการเมืองที่ไม่ใช่ในส่วนของพักประชาชนนะครับนะฮะและก็ที่ไม่ควรที่จะลืมก็คือว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งสสนั้นต่างกันชัดเจนครับปัจจัยที่จะนําไปใช้ในการเลือกก็ต่างกันครับและถ้าย้อนกลับไปดูนะครับในการเลือกนายกอบจอหลายจังหวัดที่ผ่านมาบ้านใหญ่ปรับตัวนะครับแล้วก็สามารถคว้าเข้ายี่ไปได้แบบเรียบวุฒิเลยนะครับนะฮะ ด้านหนึ่งสตทรอนเห็นว่าบ้านใหญ่มีการปรับตัวได้แล้วครับอีกด้านหนึ่งก็ถ้ากับบ้านใหญ่นั้นมีแผนในการรับมือพักสีส้มโดยเฉพาะนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ได้ลงสมัครในนามของพักอย่างเต็มตัวแต่ก็เป็นที่รับรู้รับทราบครับถึงสายสัมพันธ์ของคู่แข่งนะครับนายกอบจอที่พลาดเป้าไปนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าเชื่อมโยงหรือว่าเคยเป็นผู้สมัครสอสอของพักเก้าไกลครับแต่อย่างไรก็ตามณปัจจุบันครับต้องบอกว่า พักสีส้มเลยนะครับไม่ใช่ไก่อ่อนทางการเมืองแล้วนะครับประสบการณ์ของการถูกยุบพักมาสองครั้งสองหนนกับตั้งแต่พักอนาคตใหม่มาโจากระทังถึงพักเก้าไกลนี่ถือเป็นบทเรียนสําคัญครับที่เชื่อว่านําไปสู่การถอดรหัสครับสําหรับจุดยืนและการจะก้าเดือนต่อไปบนเส้นทางทางการเมืองของพักประชาชนด้านหนึ่งเอาละอาจจะอิงอยู่กับพลังของคนรุ่นใหม่ที่ก้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องอีกด้านหนึ่ง ก็คือกลุ่มคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับที่สําคัญที่สุดที่จะต้องพูดถึงครับก็คือเรื่องของการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มอื่นที่เป็นเป้าที่ทางพรรคประชาชนหรือตั้งแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยพุ่งเป้าเอาไว้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสามารถทําได้โดดเด่นมีประสิทธิผลฉับไวโดนใจผู้คนครับนะฮะถ้าเทียบในยุคปัจจุบันก็ต้องบอกว่า เหนือกว่าคู่แข่งทุกพรรคการเมืองครับสำหรับยุทธวิธีในการใช้สื่อโซเชียลของพรรคเก้าไกลซึ่งปัจจุบันก็คือพรรคประชาชนแม้แต่ทุกเรื่องที่พรรคโดนครับโดนวิาพากษ์วิจารณ์โดนกล่าวหาก็จะถูกนํามาใช้เป็นคอนเทนต์นะครับสำหรับการทําประชาสัมพันธ์และแผนด้านการตลาดในเชิงลุกนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความโดดเด่นเอาง่ายๆแม้แต่เรื่องประเด็นการถูกสารรัฐบรุญยุบพรรคกับ ก็ยังถูกนํามาว่านี่เป็นเรื่องเชื่อเชี่ยมโยไปถึงเรื่องการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับเป็นการบันไซทั้งพักรวมทั้งบันไซทั้งอุดมการด้วยนะครับนะบอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางพักเก้าไกลหรือพักประชาชนหน้าปัจจุบันนํามาใช้นะครับนะฮะกำลังใจไม่เสียพร้อมจะเดินหน้าต่อซึ่งก็นําไปสู่วลีที่ค,คิดติดหูผู้คนณปัจจุบันครับก็คือยักไกลแล้วไปต่อครับ นี่ยังไม่นับรวมนะครับกลยุทธ์ในเชิงการตลาดครับเปิดทลิปข้าไม่ตายปลูกใจด้อมส้มนะครับสอสอของพักที่อยู่ในต่างจังหวัดขานรับจัดอีเวนต์เดินหน้านะครับในการจัดกิจกรรมร่วมอุดมการ์กับคนในพื้นที่นะครับมีการวางโมเดลเปิดฉากดาวกระจายครับรวมไปจนกระทั่งถึงจัดแคมเปญชวนแม่มาสมัครเป็นสมาชิกครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่ทางพักคก้าไกลณปัจจุบันก็คือพักประชาชนเนี่ยนำมาใช้ ถ้าพูดกันสับแสงของคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับแล้วก็ใช้สื่อที่ทันยุคทันสมัยซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่พักไทยรักไทยเคยใช้มานะครับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งครั้งแรกปี244ครับชนะเลือกตั้งได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครับนําหลักการตลาดเข้ามาใช้นําการเมืองครับนะมีการ ทิคออฟแคมเปญนะครับแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาคนระดับฐานรากนะครับนะบมีการใช้สื่อของรัฐก็ดีครับหรือแม้แต่เคเวินทีวีของตระกูลเชดวัตที่เป็นเจ้าของอยู่นะครับในยุคนั้นถ้าย้อนกลับไปนะครับมีการนำภาพจากเวทีต่างๆขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอครับเป็นวินโดว์เจาะอยู่บนหน้าจอครับซึ่งถือว่าเป็นความแปลกใหม่อย่างยิ่งสำหรับผู้คนในยุคสมัยนั้นะครับ เมื่อมาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันก็เท่ากับว่าพักประชาชนเนี่ยกำลังย้อนรอยครับแล้วก็แสงหน้าพักเพื่อไทยที่เคยเป็นหนึ่งเรื่องของการใช้ยุทธศาสตร์กับการตลาดนําการเมืองแบบเห็นๆเลยนะครับพักไทยรักไทยเองก็ถือได้ว่าเคยผ่านประสบการณ์การถูกยุบพักมาสองครั้งสองพักเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วก็มาพักพลังประชาชนนะครับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถูกยุบมาสองครั้งก็ยังใช้หลักการตลาดครับ ใช้ในโยบายประชาธิยมกลับมามั่นใจของพูดแล้วก็ชนะเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น2 5 4 4 2 5 4 8 2 5 5 0 2 5 5 4หรือแม้แต่ส6 2พักเพื่อไทยก็ยังชนะที่หนึ่งครับเพียงแต่ว่าในการเลือกตั้งปี62นั้นไม่ได้อยู่ในซี่ของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่ยุทธศาสตร์ใหม่ครับที่เพิ่งจะนํามาใช้กับพรรคประชาชนแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่เคยใช้กับพรรค ไทยรักไทยพักพลังประชาชนแล้วก็ได้ผลมาแล้วครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าขับเคลื่อนครับยักไหลแล้วไปต่อนะครับส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับนี่เป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องหลักการตลาดแบบล้วนๆเลยนะครับที่ถูกนํามาใช้และที่สําคัญความได้เปรียบก็คือมันเป็นช่วงยุคสมัยนะครับของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดมันเดินทางมาถึงครับสำหรับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าครับ นอกจากนี้ครับยังเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดนที่มาทั้งข้อมูลมีมทั้งเสียงมีมทั้งภาพทั้งภาพนิ่งและภาพความเคลื่อนไหวครับผู้คนโดยทั่วไปไม่ว่าจะมุมไหนของโลกครับสามารถที่จะเห็นบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบเรียลไทม์ครับนาไปสู่นะครับแนวคิดนะฮะการถวินหาสังคมในอุดมคติที่ประชาชนสามารถจะเป็นคนเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้น นี่ก็คือสิ่งที่เป็นข้อเด่นอย่างหนึ่งครับที่พักประชาชนนํามาใช้และที่สําคัญก็คือว่าการจับก้าวไปถึงฝันที่คาดการเอาไว้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับตอนนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทําสําเร็จแค่ไหนอย่างไรเพราะว่ากูรูทางการเมืองอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ยอมลดเพยายดานมาตา112เนี่ยนะครับอันนี้แหละก็เลยทําให้กูรูทางการเมืองบางส่วนมีการวิพากษ์ บางท่านมีการคาดหมายเอาไว้ล่วงหน้าหรือซ้ําไปบอกว่าอาจจะเห็นปรากฏการณ์สร้างแฮตติกก็คือถูกยุบพักเป็นครั้งที่3ก็มีความเป็นไปได้ครับทั้งหมดทั้งหลายตับวงต้องจับตาดูนะครับว่าหลักการตลาดแบบใหม่นะครับของพรรคประชาชนนะครับสุดท้ายจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่เพราะว่าขั้วของบ้านใหญ่ก็คงจะมีการปรับตัวกันพอสมควรครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่เข้มข้นมากนับจากนี้ไปครับคขอบคุณครับที่ประรับครับ